ของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กังแขนดำลงในชีวิตของข้าน้อยถือข่าวประเสริฐกล่าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสัตว์สาจงก้าวต่อไปถึงว่าจะพบการคุ้มแห่งลำบากแต่ว่าพวกเขาคงจะพึ่งคืนจงประกาศข่าวอนาจักรพระเจ้ากิสตาจักรต้องมีไซสานดาก้าวไปตามพระบัญชากิสตาจากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงาก็จะโบเลียวกับคืนหลังก้าวไปตามไปเราวิญญาณเข้าประสานเขาจงลุกขึ้นมาเถิดสบายดีพี่น้องมื้อนี้วันศุกร์วันที่18เป็นวันศุกร์พิเศษได้มื้อนี้คิดพิเศษแท้ๆเพราะว่าพวกเฮาฮักกับสําเร็จการเผยแผ่ธรรมนูญอยู่ใน2แขงแขงหนึ่งแขงบริคําไซและก็แขงหนึ่งก็เป็นแขงไซสมบูรณ์ที่พระเจ้าได้ทรงนําพาและเห็นการอัศจรรย์หมายสําคัญอู้หลายอย่างที่พี่น้องและพี่น้องติดตามเบิ่งเด้อมื้อนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเฮาได้มาพบกันอีกแต่พวกเฮาทีมงานได้อุทิศทุ่มเทอีหลีศึกษาพระคำของพระเจ้าหวังจะเอาพระคำของพระเจ้านั้นออกมาเพื่อเสริมสร้างชีวิตอุทิศเสือให้ใหญ่ขึ้นมีพื้นฐานคุ้มเสือถูกต้องเพื่อพี่น้องจะได้ประสบการณ์กับพระพรกับฤทธิ์เดชอำนาจและพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของแต่ละมือแต่คำเฮาฮู้จักจังซั่นคำเฮาได้ประสบประการจังซั่นเขาจะตื่นเต้นชีวิตเฮาเดินกับพระเจ้าแต่ละมือดังนั้นก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระวจนะของพระเจ้าให้เฮามาอ่านพระคำของพระเจ้านำกันจากพระธรรมโยชวยบทที่1ข้อที่7ถึงจะอ่านอาจารย์จะขออ่านในเวลานี้พี่น้องถ้าพี่น้องบ่มีพี่น้องก็เบิ่งในจอแหละพี่น้องมีโทรศัพท์มีหยังก็เบิ่งได้เนาะจงมีใจเด็ดเดียวและกล้าหาญและให้แน่ใจว่าเจ้าเสือฟังกฎบัญญัติทุกข้อของเฮาที่โมเสสผู้รับใช้ของเฮาได้มอบให้แก่เจ้าอย่าปาถิ่มข้อใดข้อหนึ่งและเจ้าจะได้ประสบความสำเร็จในทุกบ่อนที่เจ้าไปเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระเจ้าพระบิดาพวกเราสรรเสริญนมัสการพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษที่พระเจ้าได้ให้พวกเขาหน่อยเป็นผู้สอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้ามีชีวิตของพระเจ้าและได้รับสติปัญญาพิเศษที่จะเข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเขาหน่อยทั้งหลายวันนี้พวกเขาหน่อยต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์เพื่อเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขาหน่อยให้เข้มแข็งขึ้นให้ใหญ่ขึ้นรู้จักพระเจ้าหลายขึ้นมอบโอกาสเวลานี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่หักวันนี้เขาจะเบิ่งนำกันถึงเรื่องว่าการเสื่อฟังการเสื่อฟังนี่เป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าตั้งแต่ใดมาถ้าพระเจ้าจะเลือกเอาผู้ใดพระเจ้าก็เลือกเอาผู้เสื่อฟังผู้ที่นำมีบทบาทสำคัญที่สุดในพระคัมภีร์เช่นอับราฮัมบ่หรือว่าโนอาห์บ่อีโนกบ่โมเสสบ่ดาวิดบ่คนเหล่านี้เป็นผู้เสื่อฟังและเป็นผู้สั่งประวัติศาสตร์อยู่ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าดังนั้นการเสื่อฟังเป็นกฎเกณฑ์พระเจ้าเอาเสื่อการเสื่อฟังเป็นหลักถ้าเฮาบ่เสื่อฟังเฮาก็ตกแน่นอนการเสื่อฟังแม่นหยังเพิ่นว่าอยู่ในนี้เฮาสิเห็นการเสื่อฟังนั้นแม่นการเห็นดีและเฮ็ดตามพระคำของพระเจ้าตามที่พระเจ้าทรงบอกนั่นอันนั้นอื่นว่าการเสื่อฟังการเห็นดีและเห็นตามหรือปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าอันเป็นการเสื่อฟังแต่การเสื่อฟังนี้เป็นบ่อเกิดของพระพรหรือความสำเร็จทุกอย่างพระคำก็ว่าสัจจริแล้วกินนี้ว่าถ้าเสื่อฟังทุกข้อที่
คาไส้ของเฮาคือมูเสได้มอบให้เจ้านั้นบ่แม่นมึดพังพี่เด้พี่น้องขอที่มูเสได้มอบให้เฉพาะเจ้าจงอันนี้เป็นพันธกิจพิเศษที่ได้มอบให้ยูซวยนะขอให้ตัวยูซวยเสือฟังตัวนี้ตัวที่มูเสได้มอบให้เพิ่นจะประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จในนี้หมายความว่าประสบไสยศาสตร์ประสบพระพรได้ประสบกับหัวใจของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการให้ฮู้จักนั้นเอาสิมาเบิ่งการเสือฟังเอาสิมาเบิ่งแบบอย่างถ้าจะฮู้จักการเสือฟังของพระเจ้านี่เป็นการเสือฟังแบบใดการเสือฟังของพระเจ้านี่พี่น้องเอาเบิ่งการเสือฟังขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าใน1ข้อที่1ในยูฮันบท6ข้อ38น่ะถ้าพี่น้องอยากอ่านก็ได้อาจารย์จะขออ่านให้พี่น้องฟังเพราะเฮาได้ลงมาจากสวรรค์บ่แม่นเพื่อเฮ็ดตามใจของตนเองแต่เพื่อเฮ็ดตามพระประสงค์หรือความประสงค์ของพระองค์ผู้ที่ได้ใส่เข้ามาบ่เฮ็ดตามใจตัวเองถ้าเฮาเฮ็ดตามใจตัวเองเฮาเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้สอบธรรมก็ตามถ้าเฮาเฮ็ดตามใจของเฮาเองก็หมายความว่าเฮาบ่อยู่ในกรอบของการเสื่อฟังการเสื่อฟังนี้ต้องเฮ็ดตามพระคําของพระเจ้าเฮ็ดตามหัวใจของพระเจ้าเฮ็ดตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าที่ประทานให้แก่เฮาทั้งหลายหลังคนความจริงพระประสงค์ของพระบิดาเจ้านั้นพระองค์ได้ประทานไว้แล้วในพระคําของพระเจ้าหลายเถื่อเศร้าคริสเตียนเฮาบ่นนี่พากันเข้าใจผิดมาเข้าใจผิดไปอธิษฐานขอให้เขาหน่อยฮู้พระประสงค์ของพระเจ้าเด้หลายเถื่อเฮาอธิษฐานเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์ให้เขาหน่อยฮู้เด้หัวใจของพระเจ้าแม่นอีหยังพระเจ้าเปิดเผยไว้แล้วในพระคัมภีร์พี่น้องชัดเจนแล้วบ่มีพระองค์บ่เปลี่ยนแปลงจักเทื่อพระประสงค์ของพระองค์หรือหัวใจของพระองค์นั่นเนาะเอาสิเบิ่งนํากันต่อไปว่าแม่นอีหยังแท้ๆคันเฮาเบิ่งการเสื่อฟังของพระเยซูคริสต์เจ้านี่พระองค์บ่เฮ็ดหยังตามใจตัวเองพระองค์ได้ยินอันใดจากพระบิดาพระองค์ได้เฮียนฮู้อันใดจากพระบิดาเจ้าพระองค์ก็เฮ็ดอันนั้นองค์เห็นพระบิดาเจ้าเห็นอันใดพระองค์ก็เห็นอันนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าว่าหลายเถื่อและการเสื่อฟังสูงสุดสุดยอดขององค์พระเยซูคริสต์จักเจ้าจากพระธรรมฟิลิปปีบทสองข้อแปดข้อเก้านะพี่น้องอาจารย์ขออ่านและเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถอมพระองค์ลงยอมเสื่อฟังจนถึงความมรณาหรือว่าความตายคือความมรณะที่แม่กังแขนคมตายที่แม่กังแขนพี่น้องอันหนึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าผู้ได้กระหู้แล้วแต่มารับสภาพเป็นมนุษย์ยอมเพราะมันเป็นแผนการของพระเจ้าตรีเอกนุภาพที่จะต้องมีผู้หนึ่งลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยมนุษย์เหมือนกันพี่น้องถ้าเขาจะเข้าใจเนี่ยถ้าเขาจะช่วยปลาอยู่ในน้ำถ้าเขาบุกเป็นปลาเขาจะไปไก่ปลาบ่ได้เด้เขาจะสวยปลาบ่ได้มันจะหนีถ้าปลาชนิดใดเขาต้องไปเป็นปลาชนิดนั้นเขาเกิดเป็นปลาชนิดนั้นสิไปไก่มันได้สบายเวลาน่ะสิเข่าขมี่ยังก็สวยก็สวยได้เหมือนกันถ้าพระเยซูคริสต์เจ้ายังเป็นพระเจ้านี่พระองค์สิบ่สามารถตายพระเจ้าตายบ่ได้องค์ต้องมาเป็นมนุษย์เพื่อจะตายเหมือนมนุษย์แต่การตายของพระองค์นั้นเป็นการตายเพื่อกอบกู้เพื่อเป็นการไถ่ตายแทนบาปกรรมของพวกเขาถอมตัวลงเป็นมนุษย์แล้วก็ยอมตายเสื่อฟังจนถึงตายเสื่อฟังพระบิดาเจ้าจนถึงตายน้องหมายความว่าการเสื่อฟังสุดยอดของพระเยซูคริสต์เจ้ายอมรับสภาพเป็นมนุษย์ยอมเสื่อฟังจนถึงความตายน้องมนุษย์เท่านี้ถึงว่าเสื่อฟังกันสิว่าย่อมเสือฟังตายก็ตายต่างเจ้าใดยากเลยแต่พงมาตายเพื่อเศร้าโลกเนาะอันนี้แม่นน้ำพระทัยของเจ้าแม่นแผนการของพระเจ้าเขาสิมาเบิ่งผลได้รับอาจารย์ว่าเลยการเสือฟังน้ำผลรับอันใหญ่ที่สุดมาสู่มนุษย์เนาะก็พระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนกันแต่สิ่งที่พงได้เหตุสุดยอดถึงบ่มีมนุษย์ผู้ได้เหตุพงก็รับผลได้รับก็สุดยอดเลยผมมีอันใดที่เปรียบได้ผลได้รับจากการเสื่อฟังของพระเยซูคริสต์เจ้าเหตุฉะนั้นพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าได้ทรง
ยกพระองค์ขึ้นถึงที่สูงสุดสูงสุดบ่มีไผอยู่เหนือนั่นได้ทรงประทานพระนามนั้นซึ่งอยู่เหนือนามสื่อทั้งปวงให้แก่พระองค์อยู่ในข้อเก่าพี่น้องน้องหมายความว่าหยังหมายความว่าหลังจากพระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดตามน้ำพระทัยของพระองค์ได้ยอมถ่อมตัวลงทุกอย่างเสื่อฟังพระเจ้าสุดขีดแล้วพระเจ้าก็ให้สิ่งสุดขีดคือได้ยกพระองค์ขึ้นสุดสูงสุดสุดสุดบ่มีอันใดสุดกว่านั้นและให้ยกน้ำสื่อของพระองค์ให้อยู่เหนือทุกน้ำสื่อฉะนั้นถ้าเขาใส่น้ำสื่อพระเยซูคริสต์เจ้าที่มีฤทธิ์เดชอำนาจนั้นผีก็ย่านเขาใส่น้ำสื่อพระเยซูคริสต์เจ้าขับไล่เยียวยารักษาพยาธิมันก็หายมะเร็งก็หายมันยังก็หายในน้ำสื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะน้ำสื่อพงอยู่เหนือน้ำสื่อทั้งปวงเนาะฉะนั้นพงก็ให้ใส่น้ำสื่อในฐานะเขาเป็นผู้สอบธรรมนี่เขาก็ต้องใส่น้ำสื่อของพงพงได้รับอำนาจเหนือทุกสิ่งได้รับเกียรติสูงสุดพี่น้องได้ยกพงขึ้นสูงสุดพี่น้องก็รู้จักว่าพงปัจจุบันนี่นั่งเบื้องขวาพระหัตถ์อันสูงสุดของพระเจ้าในสวรรคสถานปกครองจักรวาลนี่กำลังปราบทุกสิ่งลงอยู่ใต้ตีนของพงเพื่อเขาทั้งหลายเพื่อคริสตจักรอันนั้นแมนงานที่พงกำลังเฮ็ดอยู่ในเวลานี้แต่พงก็รวมกับพวกเฮาโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นในการนำเอาข่าวประเสริฐออกไปสู่ชาวโลกเขาสิว่าเบิ่งกฎเกณฑ์สำหรับผู้ที่เชื่อหลังจากเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วพระเจ้ามีกฎเกณฑ์ได้ตั้งกฎเกณฑ์ไว้เป็นกฎเกณฑ์ในพี่น้องบ่แม่นแต่เฮากฎเกณฑ์อันนี้มีผลลัพธ์อย่างมหาศาลเฮากฎเกณฑ์ของการเชื่อฟังถ้าเฮาเชื่อฟังอาจารย์ว่าแล้วอับราฮัมเสือฟังพระเจ้าได้ยกอับราฮัมเป็นชาติหนึ่งในที่สุดเสือของเพิ่นน้อยๆไปเป็นชาติหนึ่งได้ยกดินแดนให้ที่เต็มไปด้วยน้ำผึ้งและน้ำนมและก็ให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเกิดในเสื้อสายของเพิ่นเพื่อกอบกู้ชาวโลกนี่เป็นพระพรแก่ชาวโลกอับราฮัมเนาะเบิ่งเฮาเบิ่งโนอาห์คือกันชีวิตของเพิ่นเพิ่นเสื้อฟังป้าโทสร้างนาวาพอได้ปีสร้างอยู่ให้หลายคนก็หัวควันว่าเพิ่นเป็นบ้าเนาะสร้างจนสำเร็จหลังจากนั้นก็ผ่านครอบครัวของเพิ่นประชากรในโลกนี่ก็มาจากสามครอบครัวนั่นแหละเนาะเป็นสีต่างกันผู้หนึ่งมีสีดำผู้หนึ่งมีสีเหลืองผู้หนึ่งก็มีสีขาวดูเพิ่นเขาสิเห็นนะครับพวกไปอยู่กลางๆมันก็เป็นสีกลางๆแหละเขาไปอยู่วันใดมันก็เปลี่ยนไปสีตามดินฟ้าอากาศนะกฎเกณฑ์ของพระเจ้าสำหรับผู้ที่เสื่อมีอันหนึ่งที่เขาลืมไปได้ในยูฮันบุตรซิปของสเกตขึ้นมาพี่น้องชื่อได้ตัวนี้อาจารย์เสียอ่านให้ฟังแกะของเขาก็ฟังเสียงของเขาเขาหู้จักพวกเขาและพวกเขาก็ตามเขาไปฟังค่ะพี่น้องพระเจ้าเอิ้นผู้สอบธรรมนี่นะของพระเจ้าเอิ้นว่าเป็นแกะองค์บริเอาสัตว์อื่นมาได้มาเปรียบใส่ผู้สอบธรรมบ่ได้เอาตัวควายตัวงัวบ่ได้เอาตัวหมูตัวสร้างตัวสิงตัวนั้นบ่แต่เอาแกะเพราะว่าเป็นยังว่าแกะแกะเมื่อเขามาเป็นผู้สอบธรรมแล้วพระเจ้าอยากให้เขาพึงพงแกะนี่ต้องพึงผู้เลี้ยงเสมอแกะนี่ต้องมีผู้เลี้ยงแกะป่าบ่มีพี่น้องทำไมอยู่ป่ามันตายหมดแกะนี่ดังนั้นพระเจ้าบ่ให้มีแกะป่าเนาะแกะนี่ต้องมีผู้เลี้ยงคำแกะนี่ถ้าพี่น้องศึกษาชีวิตของแกะแกะโตใดมันออกจากฝูงมันตายมันพบอันตรายเลยหมาป่าจะกัดมันตัวเสือจะกัดกินมันมันบ่มีทางสู้เลยแกะเหมือนเฮาผู้สอบธรรมของพระเจ้าพระเจ้าเอิ้นเฮาเป็นแกะเพิ่นว่าอันสำคัญสำหรับแกะนี่คือฟังเสียงของพระเจ้าองค์อยากให้เฮาฟังเสียงพระเจ้าพี่น้องได้ฟังบทเทศนาแล้วเกี่ยวกับว่าเฮาสิฟังเสียงของพระเจ้าได้อย่างไรเสียงของพระเจ้าอันตบิดพี่น้องอยู่ในพระคำของพระเจ้า 99.9% อยู่ในนี่หมดอยู่ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี่ทุกถ้อยคำเป็นเสียงของพระเจ้าพระเจ้าว่าไว้พระเจ้าให้มนุษย์บันทึกไว้เพื่อเขาจะได้เมื่อฉะนั้นถ้าเขาบ่มักอ่านพระคำของพระเจ้าเขาก็บ่ได้ยินเลยเสียงพระเจ้ายิ่งเขาอ่านยิ่งเขาใส่เวลากับพระคำพระเจ้าไปได้เขาจะได้ยินเสียงของพระเจ้าแล้วก็เมื่อได้ยินเสียงแล้วบ่แม่นจบอยู่อันเด้ต้องเดินตามเสียงนั้นไปเดินตามเสียงไปหรือเดินตามพระองค์ไปถ้าเขาบ่เดินตามไปหลายคนก็ฟังแต่บ่เดินตามเนาะมีคริสเตียนหลายคนอย
ู่ในโบสถ์ได้ฟังเสียงแต่บ่เดินตามจะบ่เกิดประโยชน์หยังพวกที่ได้รับผลได้รับพระพรผ่านมาจะเป็นอับราฮัมที่อาจารย์ว่าแล้วโมเสสจะเป็นดาวิดจะเป็นโนอาห์ผู้ใดก็อย่าในพังพีคนเหล่านี้ฟังเสียงและเดินตามพระเจ้าและเพิ่นก็ได้รับพระพรอย่างมากมายในชีวิตเนาะพระเจ้าก็อยากให้ผู้สอบธรรมของพระเจ้าเห็นอันนั้นให้ฟังเสียงของพระองค์และเดินตามพระองค์ไปเดินตามเสียงนั้นไปและไม่เดินตามไม่ครบว่าปฏิบัติตามเสียงนั่นแหละ1อันตบิดมีเสียงที่บอกแล้วในพระคัมภีร์เมื่อตราบใดที่เฮามียังชีวิตในโลกนี้ผู้สอบธรรมอันที่1ก็คือการนมัสการพระเจ้าเฮาปาบ่ได้เด้อฮีบรูบท10ข้อ25เป็นหยังเพิ่นบ่ให้ปาการนมัสการเพราะว่าเมื่อเฮามานมัสการน่ะพี่น้องเพิ่นว่ามันนูนใจซึ่งกันและกันมาเสริมสร้างซึ่งกันและกันพี่น้องจื้อบ่เฮาเคยเห็นเล็กฝุ่นเล็กพระเจ้าให้ผู้สอบธรรมนี่แหละเสริมสร้างซึ่งกันและกันมาด้วยพระคำของพระเจ้าด้วยความหักของพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้ามาร่วมกันมันจะเป็นพลังใหญ่ใหญ่สำหรับเฮาทั้งหลายเนาะสำคัญหลายเพิ่นจึงบ่อยากให้ปาไผปาการนมัสการแนวคิดจิตใจก็จะอ่อนแอลงแต่จะห่างออกพี่น้องจื้อได้ถ้าพี่น้องห่างออกจากทางของพระเจ้าทางแห่งพระคุณมารซาตานผีปีศาจมันคอยจอบอยู่พระคัมภีร์มันเที่ยววนเวียนซอกหาคนที่มันจะกัดกินได้พี่น้องมันจะกัดกินคนนั่นแหละถ้าเฮาอยู่เป็นจุ่มอาจารย์ไปเห็นคลิปสิงโตไล่ตุกควยสิกินตุกควยป่าอยู่แอฟริกาหรือว่าสิกินงัวกินหมาลายกินสิงโตมาไล่ขบมันมันจุ่มกันอยู่พี่น้องมันจุ่มมันปิ้นหน้าออกใส่สิงโตสิงโตบ่กล้าเข้ามาเลยมีตัวกล้ามันก็ออกไปไล่สิงโตสิงโตปบเนาะเด้สิงโตนั่นเปรียบเหมือนมันเปรียบเหมือนสิงโตซาตานนั่นมันจะกัดกินโตที่บ่เข้มแข็งและพวกควายซุ่มนั่นโตบ่เข้มแข็งมันเอาเข้าไว้ทางกลางพี่น้องได้บ่คือกันเข้ามานมัสการแหละเมื่อเฮามาเฮาจะอยู่ในซุ้มซนอยู่ในรัศมีของฤทธิ์เดชในการปกป้องรักษาเขาจะบุตกบุลุนมันจะกัดกินเขาบ่ได้อันที่สองสำคัญที่พระเจ้ามีส่วนในการรับใส่อันรับใส่ที่สำคัญนั่นคือมีส่วนในการออกไปประกาศข่าวประเสริฐและออกไปสร้างผู้ที่เสื้อให้เป็นสาวกในมัทธิวบทที่4ข้อ14บทที่28ข้อ19พระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากขึ้นจากตายและก่อนขึ้นสวรรค์องค์บ่ได้บอกเขาไปเฮ็ดอีหยังเลยเนาะหลายคนก็มักเว้าชาวคริสเตียนเป็นยังมักเว้าเรื่องพระเจ้าแท้คือมาอวดแท้บ่แม่นพี่น้องอาจารย์มาคิดได้อาจารย์เคยไปสนทนาเรื่องนี้เทื่อนึงมีผู้นึงเพิ่นว่าข่อยซอกยาได้ข่อยเป็นนักปราชญ์แล้วข่อยซอกยาสำหรับต้านโรคเอดส์ได้ต้านมะเร็งได้แล้วค่อยบ่ไปบอกไผเนาะคนอื่นบ่จักได้เขาก็บ่เชื่อว่าข่อยซอกได้ข่อยได้แท้ๆนี่กินแล้วมันดีเลยแล้วค่อยบ่ไปบอกไผอันนั้นข่อยหักคนอยู่บ่ข่อยบ่ฮักพระเจ้าให้เฮาหักคนเมื่อเฮาได้ของดีแหละอย่าสุขรักษาไว้แต่ตัวเองอันนั้นแหละเฮาคริสเตียนเฮ็ดสิ่งนี้ในเวลานี้คือข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีเลิศข่าวประเสริฐนี่จะแก้ไขทุกปัญหาในชีวิตของเฮาเขาประเสริฐเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาของชีวิตที่เฮาบ่ฮู้จักเนาะที่มนุษย์ซอกบ่เห็นแต่เขาประเสริฐถ้าท่านได้ฮู้จักเขาประเสริฐท่านจะฮู้ทางออกสำหรับปัญหาที่ท่านประเสริฐอยู่ฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าจึงบอกให้เฮาเอาข่าวประเสริฐนี้ออกไปเพราะข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าให้ทุกคนที่เชื่อได้พ้นพ้นจากทุกสิ่งได้พี่น้องย้อนข่าวประเสริฐนี่คนตายขึ้นมาย้อนข่าวประเสริฐนี่คนหูหนวกได้ยินย้อนข่าวประเสริฐนี่คนตาบอดเห็นหูคนเป็นมะเร็งดีพญาติคนเป็นโรคไข้หลังบ่ได้ฟอกเลือดข่าวประเสริฐบ่แม่นแนวอื่นพี่น้องด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของข่าวประเสริฐนี่ฉะนั้นแหละพระเยซูคริสต์จึงอยากให้เฮาเอาข่าวประเสริฐเมื่อข่าวประเสริฐไปฮอดบ่อนใดบาปกรรมก็ถูกไถผู้นั้นได้รับข่าวประเสริฐแหละจะบ่มีโอกาส
ลุงไปในนรกอีกจากลูกนี้ไปย่ำได้ไปสวรรค์เลยยอดเขาประเสริฐเขาประเสริฐจะเอาคนออกจากนรกไปสวรรค์ด้วยเป็นของดีวิเศษพระเจ้าจึงบอกเขาถึงว่าผู้ใดด่าปล่อยสีหน้าสีตาเขาก็ให้เขาออกไปเขาประเสริฐให้เขาออกไปได้พี่น้องเพื่อเป็นพระพรอันนั้นเป็นความหักที่พระเจ้าต้องการให้เขาสำแดงให้แก่ชาวโลกนอกนั้นอีกการเสื่อฟังนอกจากความนมัสการไปยังมีการเสื่อฟังอันหนึ่งที่พระเจ้าบ่ให้ลืมเลยนี่การเสื่อฟังการนำในคริสตจักรในพระธรรมฮีบรูบทสิบสามข้อสิบเจ็ดนั้นจันจะขออ่านให้ฟังเจ้าทั้งหลายจงย่อมฟังและย่อมอยู่ในโอวาทผู้นำของพวกเจ้าเพราะเขาเหล่านั้นดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกเจ้าอยู่เหมือนผู้หนึ่งที่จะต้องเสนอรายงานเพื่อเพิ่นจะได้เหตุงานนี้ด้วยความสื่นใจบ่แม่นด้วยความเศร้าใจซึ่งจะบ่เป็นประโยชน์แก่เจ้าทั้งหลายพี่น้องถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนไปอยู่โดดเดียวพี่น้องเสียประโยชน์แล้วจากพระคำคนนี้บ่แม่นอาจารย์เว้าเด้พระคำเว้าเพราะว่ามีอันหนึ่งที่พระเจ้าตั้งไว้ในโลกคือคริสตจักรพระเจ้าอยากให้ทุกคนอีเป็นคริสเตียนนี่อยู่ในคริสตจักรเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกันเพื่อป้องกันรักษาซึ่งกันและกันบ่ให้ม่านซาตานวิญญาณชั่วได้กัดกินและบ่ให้เฮาเสียใส่พี่น้องจักบ่เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าตั้งคริสตจักรนั้นในมัทธายบท16ข้อ11พระเยซูคริสต์เจ้าว่าใดๆเฮาได้ตั้งคริสตจักรของเฮาและประตูแห่งแดนมรณะจะมีใส่ต่อคริสตจักรนั้นบ่ได้หมายความว่าหยังหมายความว่าความตายอำนาจของนรกอวิชชาผีปีศาจบ่มีอำนาจเหนือเฮาแต่เฮาต้องผูกพันกับคริสตจักรชีวิตเฮาพี่น้องจื้อได้บ่การผูกพันกับคริสตจักรนั้นตั้งแต่พระเจ้าได้ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ตั้งแต่สมัยเดิมๆพุ่นแหละอยู่ในเพลงสรรเสริญบท92ข้อ13 14พี่น้องขึ้นไปอ่านเด้อ12 13 14ผู้ใดไปฟังตัวเองไว้เดินพระวิหารผู้นั้นจะเจริญแม่นแต่เฒ่าแก่ชราแลเขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกอยู่ใกล้หิมแม่น้ำใบเขียวสดกดงามเกิดมากตามฤดูกาลโอ้อาจารย์มักหลายตัวนี้มันถือกับชีวิตตัวเองนี่แหละเนาะหมายความว่าเอาเสือฟังชีวิตเขาผูกพันกับคริสตจักรได้รับประโยชน์หลายเพราะว่าพระเจ้าพระพรของพระเจ้าอันตบิดพระเจ้าลงมาผ่านคริสตจักรพระเจ้าให้คริสตจักรสำคัญเลยพี่น้องพระเจ้าบ่ได้ให้เฮาส่วนตัวเด้แต่พระเจ้าให้ผ่านคริสตจักรฉะนั้นพูดว่าคันเฮามีก็เอามาเข้าในคริสตจักรเพื่อประโยชน์รวมกันเฮาจะไปโดดเดี่ยวบ่ได้ของประธานนี่ใส่บ่ได้เลยอันนี้สำคัญหลายเนาะอันที่2เฮาต้องเสื่อฟังคริสตจักรถ้าเฮาบ่เสื่อฟังคริสตจักรนี่บ่ได้ออกจากคริสตจักรมินประมาทคริสตจักรมินประมาทการจัดตั้งของคริสตจักรเสร็จแล้วเฮามันจะขบกินเฮาจะเฮ็ดตามใจเฮาเนาะให้ระมัดระวังในชีวิตของเฮาอันที่3พี่น้องบ่แม่นแต่คริสตจักรเท่านั้นคริสตจักรก็เป็นสถาบันนึงที่พระเจ้าตั้งไว้แต่อันที่2คือสถาบันอำนาจการปกครองภาครัฐนี่พระเจ้าตั้งไว้พระเจ้าว่าพระเจ้าตั้งไว้ในโลกนี่ให้มีเนาะให้เฮานับถือโรมบท13ข้อ1ข้อ2น่ะทุกคนต้องย่อมอยู่ใต้อำนาจการปกครองเพราะว่าบ่มีอำนาจใดที่บ่ได้มาจากพระเจ้าพี่น้องและผู้มีอำนาจนั้นก็แม่นพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงแต่งตั้งขึ้นปฏิโทเพิ่นรับหรือบ่รับก็แล้วแต่แหละถ้าพระเจ้าสิปลดเพิ่นมันก็ง่ายเหลือเกินพระเจ้าดีดมือนิ้วนึงก็ปลดได้แล้วเนาะแต่พระเจ้าอนุญาตให้เพิ่นอยู่เพราะพระเจ้ารับรู้เรื่องนี้มนุษย์แต่งขึ้นถือว่าอำนาจนั้นได้มาจากพระเจ้าเหตุฉะนั้นผู้ใดที่ต่อต้านอำนาจการปกครองก็ต่อต้านผู้ที่พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งขึ้นฟังครับเนาะและผู้ใดที่กระทำเสร็จนั้นก็จะถูกพี่ผักษาลงโทษพี่น้องไอ้เฮานับถือกฎหมายบ้านเมืองหักอำนาจการปกครองนับถือเพิ่นซึ่งอาจารย์ก็ดีใจหลายคือร่วมคริสตจักรเขาประเสริฐเฮาได้เข้าใจเรื่องนี้เฮาจึงให้ทุกคริสตจักรได้ภาวนาอธิษฐานเพื่อเฮาคิดว่ามีแต่พวกเฮานี่แหละที่ภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้นำภาครัฐตลอดเวลาอวยพรเพิ่นให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงให้เพิ่นมีอายุยืนยาว
เนาะเฮาอวยพรเพิ่นให้มีสติปัญญาพิเศษจังซี่เฮาอวยพรเพิ่นตลอดเนาะตลอดแหละอันนี้แม่นสิ่งที่เฮาต้องเฮ็ดเพราะว่าการนับถือนี่ถึงว่าบางครั้งอำนาจการปกครองนั้นบางครั้งสมมุติมีอำนาจปกครองการปกครองที่บ่ยุติธรรมที่บ่เฮ็ดตามกฎหมายเนาะพระคัมภีร์ยังห้ามบ่ให้เฮาไปสาปแสงเพิ่นบ่ให้ด่าเพิ่นบ่ให้ปล่อยเพิ่นเพราะมันปล่อยมันสิเป็นแท้ๆเด้พระเจ้าบ่ให้เฮ็ดเพราะการตัดสินเป็นของพระเจ้าปล่อยให้พระเจ้าพี่น้องปล่อยให้พระเจ้ามือนึงพระเจ้าว่าคนอาธรรมนี่ลีกบ่ได้ที่จะต้องเข้าสู่การตัดสินพระเจ้าจดไว้หมดพี่น้องบ่ต้องย่านดอกว่าสิบ่มีการตัดสินน่ะแน่นอนสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเนาะฉะนั้นแต่สำหรับพวกเฮาในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคนสัตย์ธรรมให้เฮานับถือกฎหมายบ้านเมืองและนับถืออำนาจการปกครองที่มีอยู่เพราะกฎหมายบ้านเมืองนั้นเป็นศีลธรรมและอำนาจการปกครองนั้นเป็นผู้ปฏิบัติศีลธรรมสำหรับพระเจ้านอกนั้นอีกเว้าทั่วๆไปเกี่ยวกับอำนาจเฮาอาจจะไปเหตุการณ์ในบริษัทเฮาอาจจะไปเหตุการณ์อยู่บ่ใดบ่หนึ่งมีหยังก็ย่าแหละอยู่นี่นี่เฮามีนายเมื่อเฮาไปเหตุการณ์และเมื่อสมมุติว่าเฮาไปพบนายที่บ่ดีเฮาสิเฮ็ดจังได๋อาจารย์สิอ่านให้ฟังเด้อเจ้าทั้งหลายผู้เป็นคนรับใช้เอ๋ยหรือว่าเป็นคนทํางานเอ๋ยจงยอมฟังนายของตนด้วยความเคารพทุกอย่างบ่แม่นแต่นายผู้ใจดีและผู้ให้ความเห็นอกเห็นใจเท่านั้นแต่ทั้งต่อนายผู้ที่โหดให้ด้วยบ่ที่ถูกถ้าพวกเจ้าทนความทุกข์ลำบากอันบ่เป็นธรรมเนื่องจากข่มเสือในพระเจ้าองค์จะทรงอวยพรแก่พวกเจ้าพี่น้องฮาเลลูยาพี่น้องเฮาบ่ได้อดละล่าเด้เนาะถูกนายที่โหดให้ก็มีแหละพี่น้องเฮาไปเฮ็ดบ่นั้นบ่นี้บ่เป็นหยังพี่น้องเฮาก็ยังบ่มีสิทธิ์ที่จะปล่อยด่าเพิ่นเฮาต้องให้ความเคารพนับถืออธิษฐานเพื่อเพิ่นอวยพรเพิ่นอันนี้แหละคนสอบธรรมชีวิตของคนสอบธรรมเห็นนั่นพี่น้องเฮาบ่ตอบโต้และบ่เฮ็ดหายเนื่องจากข่มเสือในพระเจ้าและพระเจ้าสัญญาหยังพระเจ้าจะอวยพรพวกเฮาอาเมนสิ่งที่เฮาเอาแต่พระพรนะเนาะเขาจะได้พระพรเขาบุเสียจักดีในการเสือฟังเนี่ยเขาสิเบิ่งโทษกรรมของการบุเสือฟังมีอย่างไรเนี่ยเนาะเขาสิเริ่มจากพุ่นแหละเอาต้นกำเนิดปฐมกาลอาดัมเอวาเมื่อบุเสือฟังพระเจ้าไปฟังความของมารบุเดินตามถ้อยคำของพระเจ้าเลยอาดัมเอวาเป็นอะไรถูกตัดแยกออกจากพระเจ้าพี่น้องและถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนเนาะแล้วก็ไปยังชีวิตก็ไปสู่ความตายมีอายุสังขารทันทีเจ็บป่วยทันทีเอมียิ่งก็ออกลูกด้วยความเจ็บปวดเพิ่นว่าผู้ชายต้องหากินด้วยเหือรับสุนาป้านั้นยังบ่พอกินเนาะถูกสาปแซงไปเลยแต่หลายคนนั้นอีกก็ตกไปใต้เมื่อบ่อยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าแล้วก็ไปอยู่ใต้อำนาจของมารซาตานและผีปีศาจทันทีอันที่2เอาสิเบิ่งในตัวจริงในพระคัมภีร์เดิมกษัตริย์ส้นจังซี่ฮะก็ขึ้นเป็นกษัตริย์แต่เพิ่นบ่เชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าบอกเพิ่นไปตีศึกเพิ่นชนะพระเจ้าบอกให้เฮ็ดแนวนึงเพิ่นบ่เฮ็ดบ่ให้เอาสิ่งของของเขาบ่ให้เก็บงัวควายไว้ตัวงามปานใดก็ยาวัตถุสิ่งของเงินคำบ่ให้เอาจักนี่ให้ทำลายที่หมดเพิ่นบ่ทำลายเพิ่นให้ทหารเก็บเอาเพิ่นว่าเอาไว้มาถวยแก่พระเจ้ามันของดีคำกับคำนำหนึ่งเป็นบุถิมบุญยอมถิมบุเสือฟังพระเจ้าทดลองเพื่อนได้พี่น้องว่าเพื่อนสิโลภบ่เพื่อนโลภในที่สุดมือนั่นเองบ่ดุนเด้ท่านที่โลดพระเจ้าทรงผู้ทำนวยมาก็บอกเพื่อนว่าอาณาจักรของเจ้าถูกเปลี่ยนแล้วพระเจ้าเอาผู้ใหม่ขึ้นมาแล้วเนาะหลังจากนั้นพี่น้องก็รู้จักว่าพระเจ้าก็ให้ซามูเอลไปเจิมคนเลี้ยงแกะผู้หนึ่งคือดาวิดเด็กหนุ่มซ้ำ17ปีหนึ่งเนาะเพื่อให้ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนกษัตริย์ซูลกษัตริย์ดาวิดนี่เพิ่นเอิ้นพระเจ้าเอิ้นว่าผู้รับใช้ตามหัวใจของเฮาเพิ่นอุ้ยเพิ่นบ่เฮ็ดผิดน้ำพระทัยของเจ้าคับผิดเพิ่นก็ยอมโลดสำคัญหลายเนาะเฮาสิเห็น
โทษกรรมมีได้พี่น้องเอาสิไม่ตอนโมเสสมีผู้หนึ่งสื่อโกลาเนาะในจดบัญชีนั่นบท16ข้อ32โกลานี่มีสติปัญญาแต่เพิ่นบ่ได้เป็นหัวหน้าเพิ่นเป็นหัวหน้าพวกที่อยู่ในกลุ่มในต้นเผ่าของเพิ่นแต่เพิ่นสลาดหลายเพิ่นไปร่วมเอาหัวหน้าจากเผ่าต่างๆมาเพื่อต่อสู้กับโมเสสอาโรนและมิเรียมเนาะเพิ่นว่าเป็นหยังเจ้าใส่อำนาจหลายแท้เนื้อพวกเฮาเนื้อให้พ้นของพระเจ้าอำนาจน่ะข่อยเฮ็ดก็ได้คือกันในสิ่งที่เจ้าเฮ็ดน่ะข่อยเฮ็ดได้ไกลคือกันเนาะกับมาญาติอยากญาติตำแหน่งแหละพระเจ้าบ่ได้ตั้งโกลาแต่ตั้งมูเสแต่ว่ามูโกลานี่ก็มาญาติตำแหน่งอยากได้ตำแหน่งเมื่อนั้นพระเจ้าก็เลยบอกมูเสว่ามูเสก็ว่าเอาให้ซะเขาอยากได้ก็เอาให้เขาพระเจ้าพระเจ้าว่าออกไปโมเสสเจ้าจักบอกเจ้าเป็นมนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์มันก็มีบกพร่องแหละแต่ข่อยบ่ได้เลือกเขาเขาขึ้นมาก็สิมีบกพร่องคือกันแต่ข่อยบ่ได้เลือกเขาแต่ข่อยเลือกเจ้าว้าวข่อยเลือกเจ้าบ่ได้เลือกเขาฟังกันคักเด้อพี่น้องเยซูไปแตะคนที่พระเจ้าทรงเลือกโกลากับ250คนโมเสสขอให้พระเจ้าเมตตาเนาะให้อภัยให้แต่พระเจ้าบ่อภัยเพราะพวกนี้ขบุตรพระเจ้าเอิ้นว่าขบุตรบ่เสือฟังพระเจ้าเกลียดตั้งแต่ม่านบ่เสือฟังพุ่นเป็นโทษกรรมอย่างมหันต์ม่านคือกันเนาะมันบ่เสือฟังมันจะมาเป็นม่านแต่พระเจ้าก็จะจับมันมือนึงเหมือนกันกุลาและ250คนพระเจ้าให้ดินยะมัดครอบครัวเขาดินยะหยาลงไปนาลกอวิจีเลยไปทั้งเป็นเลยตายมดทั้งครอบทั้งโคทั้งลูกทั้งเต้าลูกเล็กเล็กแดงในครอบครัวเขาเนาะถ้าพี่น้องอยากอ่านรายละเอียดก็ไปอ่านในจดบัญชีบทที่16น่ะโอ้พี่ลึกพี่น้องบทเรียนยังสั่นบ่าววันนี้การเสือฟังแม่นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าพี่น้องและกฎเกณฑ์อันนี้เป็นบ่อเกิดของพระพรอันใหญ่สำหรับผู้สอบธรรมของพระเจ้าเต้นน้อยๆแหละถ้าพี่น้องบูชาพระเจ้าองค์นี้พี่น้องจะเสือฟังเอียงเสือฟังบ่ได้ถ้าพี่น้องบูชาพระคำของพระเจ้าพี่น้องก็บูชาเสือฟังเพราะการเสือฟังนี้เมนการเหตุตามถ้อยคำของพระเจ้าซึ่งมีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นั้นเนาะฉะนั้นถ้าท่านอยากบูชาเรื่องนี้สิ่งตบิดก่อนพระเจ้าจะเปิดเผยให้แผนการของพระเจ้านำพระทัยของเจ้าก็มีอันเดียวแหละพี่น้องคือเฮาต้องเป็นลูกของเพิ่นและเป็นผู้สอบธรรมเฮาจึงจะเข้าใจนำพระทัยของเพิ่นดังนั้นคนที่จะเป็นลูกของเพิ่นได้จะเป็นผู้สอบธรรมได้ก็ผู้นั้นต้องได้รับการไถ่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าเขารับเอาการไถ่บาปกรรมแล้วเขาจึงกลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมนั้นและเป็นลูกของพระเจ้ามีชีวิตของพระเจ้าเขาจึงจะเข้าใจพระถ้อยคำของพระเจ้าเฮ็ดยังไงเขาจะบ่เข้าใจเพราะว่าเป็นหยังเฮาจังว่านั้นก่อนเฮาจะเข้าใจถ้อยคําของพระเจ้าหรือพระคําของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าเฮาต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเฮาอยากมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าน่ะเฮาต้องได้รับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเฮาทันทีที่เฮาออกปากต้อนรับเอาแผนการไถ่นั้นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระผู้ช่วยองค์นี้หรือว่าพระเจ้าองค์นี้พระเจ้าองค์เดียวกันนั่นแหละแต่พระภาคที่3เพิ่นก็เสด็จเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาจะเป็นพระผู้ช่วยของเฮาจะประคับประคองชีวิตเฮาจะเฮ็ดให้ชีวิตเฮาเสือฟังพระเจ้าได้และชีวิตเฮาจะเต็มล้นไปด้วยพระพรถ้าท่านอยากได้สิ่งเหล่านี้พี่น้องถ้าท่านเป็นคนคริสเตียนในวัฒนแน่ใจพี่น้องอธิษฐานร่วมกับอาจารย์ในเวลานี้ถ้าท่านบ่เป็นคนคริสเตียนที่ฟังอยู่อาจารย์รู้จักว่ามีคนคริสเตียนที่ฟังอยู่บ่เป็นคริสเตียนที่ฟังอยู่พี่น้องอันที่1อาจารย์จะภาวนาภาวนาอธิษฐานเพื่อสำระบาปกรรมก่อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้ากลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมเมื่อพระผู้ช่วยคือพระเจ้าเขามันอยู่ในท่านแหละท่านจึงจะเข้าใจนามพระทัยของเจ้าและชีวิตของท่านจะพบกับพระพรที่พระเจ้าได้นำมาในโลกนี้ดังนั้นผู้ที่อยากภาวนาอธิษฐานนำภาวนาเฮาเฮ็ดแนวใดภาวนาเฮาบ่ต้องสนนำคนทั้งขางทั้งแอวถ้าเฮาอยากภาวนาเฮาก็หลับตาโยมมือแล้วเว้านำอาจารย์อาจารย์จะเว้าไปเถอะคมเถอะคมจนถึงว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าสาธุคำภาวนานี่เป็นจริงแล้วแต่พี่น้องก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมในเวลานั้นเชิญผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานอาจารย์ก็เชิญเด้อข้าแด่องค์พระ
เยซูพระเจ้าขน้อยยอมรับว่ามนุษย์ในโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแช่งเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดให้ขาดเขินทุกข์จนย่านกลัวมนุษย์ในโลกนี้ตกอยู่ใต้มารซาตานและผีปีศาจซึ่งควบคุมชีวิตของเขาอยู่บัดนี้พน้อยผู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ20ปีนั้นเพื่อกอบกู้เอาคนที่มีบาปกรรมเฮ็ดให้เขากลับเกิดเป็นคนศพธรรมโดยที่พระองค์มาตายที่ไม้กางเขนเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้แก่ผู้ได้รับเอาเครื่องบูชานี่เป็นของตนเองเขาก็กลับเกิดเป็นคนศพธรรมโดยที่พระเจ้าได้นิรโทษกรรมทุกอย่างให้แก่เขาดังนั้นพระน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปได้เปิดใจเสื้อเสื้นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระผู้สวยได้เสด็จเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของขน้อยเพื่อสวยเปิดตาใจให้สติปัญญาแก่ขน้อยที่จะเข้าใจแผนการเข้าใจหนทางแห่งพระพรที่พระองค์ได้นำมาให้แก่มวลมนุษย์นั้นขน้อยกล่าวขอบใจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วขน้อยประกาศว่าขน้อยได้รับตามทีในภาวนาอธิษฐานคุ้มครองมานั้นจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตใหม่สำหรับพระพรที่ขน้อยประกาศว่าเป็นของขน้อยแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพึ่งตาได้ถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้เลยได้กล่าวท่านก็กลับเกิดเป็นคนศพธรรมเป็นลูกของพระเจ้าและบัดนี้ท่านจะเข้าใจว่าเฮ็ดเอาใดที่สามารถเสือฟังพระเจ้าและที่จะรับพระพรจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรเขาจะพบกันอีกในวันศุกร์หน้าทุกๆวันศุกร์เขาจะพบกันขอพระเจ้าอวยพรทุกคนอย่าลืมพี่น้องเข้าใจเรื่องนี้ให้แชร์กันต่อไปเนาะแชร์โลดให้ผู้ที่เขาหักเพื่อให้คนทั้งหลายได้พบกับพระพรพระคุณของพระเจ้าที่ได้นำมาในโลกนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องอวยพรก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์แต่จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะโบเลี้ยวกับคืนละก้าวไปต่อไปเราวิญญาณก้าวประเสริฐเราจงลุกขึ้นมาเถิดจังวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจังวันพระเยซูเจ้าเสด็จ